โอเควันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตกับน้ำหอมตั้งแต่คุณมาชอบน้ำหอมตั้งแต่คุณรู้จักน้ำหอมความสนใจในการทำน้ำหอมของคุณเนี่ยในการมาทำเองนะเป็นเพอร์ฟูมเมอร์เนี่ยเริ่มต้นได้อย่างไรเริ่มต้นเพราะว่าสิ่งที่ทำในปัจจุบันเนี้ยจริงๆต้องบอกเลยว่าไม่ได้คิดจะทำต้นประยุกต์เขาก็ทำบ้านเนาะก็เอาน้ำหอมให้เลือกเรื่องวันนั้นอ่ะก็เป็นอย่างนั้นก็มานั่งอย่างเงี้ยเอาน้ำหอมมาให้เลือกก็คือพูดง่ายๆฝรั่งเศสทาบทามให้ถ่ายน้ำหอมแล้วก็ต้องวันนั้นดิฉันก็ต้องมานั่งจนถึงวันนี้ก็ลึกลงไปเรื่อยจากการที่เป็นคนที่เหมือนกับมีคนเอาน้ำหอมมาให้ขายใช่จนกลายมาเป็นโปรฟูมเมอร์ผลิตน้ำหอมมีความรักมากขนาดไหนแรกๆไม่รักเกลียดเพราะรู้สึกว่าจมูกของดิฉันมันต้องดมทุกวันมันแล้วมันกลิ่นนะแล้วมันถูกโฉมเครียดละเครียดงานจากนั้นวันที่ทำเงินไงจุดกำเนิดคือทำเงินเมื่อเราได้เงินจากมันพอมันเริ่มกลายเป็นธุรกิจพอเราทำให้เป็นธุรกิจแล้วแต่พอวันที่เราพร้อมจะลงขายเราสำเร็จเราเห็นเงินณวันต่อมาวันนั้นเราถึงได้รู้ว่าสิ่งที่เราทุ่มเททำไปมันก็คืออันนี้แหละผลออกผลแล้วมันคือผีดอกผลคือเป็นผลของการที่เรามันโดยที่บอกไม่ถูกนะว่ารักมันวันไหนแต่มันเหมือนน้ำซึมของสายทำทุกวันจนรักมันหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าการทำน้ำหอมเนี่ยมันมาจากธรรมชาติของคนทำของเพอร์ฟูมเมอร์อยากรู้ว่าธรรมชาติของคุณเนี่ยเป็นยังไงเป็นคนชอบเป็นคนยังไงเป็นคนยังไงเป็นคนชอบธรรมชาติง่ายชอบแต่งหน้าธรรมชาติชอบแต่งตัวตามธรรมชาติที่ตัวเองเป็นชอบอะไรที่มันเป็นไม่ต้องยึดไม่ต้องเฟกไม่ต้องมีพิธีต้องมากเกินจนมีนะแต่ไม่ให้มากเกินไปจนกลายเป็นเราอึดอัดใช่เพราะคำว่าธรรมชาติมันก็คือตรงรสชาติทำให้เราเป็นน้ำหอมเพราะเรามีพรสวรรค์และบวกเรามีพรสวรรค์นั่นคือธรรมชาติให้เรา